พลงสุดสงวน3ชั้นเป็นเพลงประเภททางพื้นที่นิยมบรรเลงกันทั่วไปมี6จังหวะหน้าทับนิยมบรรเลงแล้วก็ขับร้องกันทั้งวงปิพาทวงเครื่องสายและก็วงมโหรีนิยมบรรเลงเพราะว่ามีการดำเนินทำนองอย่างอิสระเป็นเพลงทางพื้นที่แต่ละเครื่องมือก็สามารถที่จะคิดใช้สำนวนกลอนในการดำเนินทำนองได้เมื่อนิยมบรรเลงกันมากๆก็เป็นที่นิยมกันแพร่หลายครับในบางครั้งก็นิยมนำไปบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยวซึ่งแต่เดิมเพลงเดี่ยวก็มีอยู่บ้างทุกเครื่องมือนะอย่างเช่นเพลงแขกมอญสารถีพญาโศกเชิดนอกกราวในหรือจะมีเพลงอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกจนกระทั่งมาถึงเพลงสุดสงวนก็มีการบรรเลงนำมาทำเป็นทางเดี่ยวกันนะครับสำหรับเดี่ยวของระนาดทุ้มที่เคยมีปรากฏก็เป็นทางเดี่ยวในอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับอันนี้ก็เริ่มมีการนำมาบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยวกันทั้งประเภทเครื่องตีทั้งระนาดเอกของวงใหญ่ของวงเล็กระนาดทุ้มประเภทเครื่องเป่าก็มีนะทั้งขลุ่ยทั้งปี่หรือว่าของเครื่องสายก็มีนะครับซอด้วงซออู้จะเข้ก็มีเดี่ยวสุดสงวน3ชั้นกันเป็นส่วนมากสำหรับเดี่ยวสุดสงวนทางที่บรรเลงเนี่ยในช่วงนั้นเมื่อเห็นว่าเครื่องมืออื่นเขามีการบรรเลงกันนะครับผมก็เลยอยากจะบรรเลงบ้างก็เข้าไปเรียนปรึกษาคุณครูประสิทธิ์ถาวรบอกว่าผมอยากได้เพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสุดสงวนท่านก็บอกว่าถ้าจะเดี่ยวสุดสงวนมันก็ต้องเดี่ยว6ชั้นนะครับเพราะว่า3ชั้นเขาก็ตีกันทั่วไปท่านให้คำแนะนำมาอย่างนี้แต่ท่านก็เลยไม่ได้ต่อให้บอกว่าเขาตีกันทั่วไปผมก็เลยเก็บแนวคิดนั้นมาแล้วต่อมาก็นำแนวคิดของคุณครูประสิทธิ์ถาวรนำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวในช่วงแรกน่าจะเป็นช่วงพ.ศ. 2520เศษๆนะครับก็ทำเป็น6ชั้นตามที่คุณครูประสิทธิ์ท่านบอกในเที่ยวแรกส่วนเที่ยวหลังก็ทำเป็น3ชั้นเพราะว่ามันมีเดี่ยวอื่นๆเช่นเดี่ยวของระนาดเอกที่เขาขยายหรือว่าทำเป็น6ชั้นก็เที่ยวแรกก็จะทำเป็น6ชั้นพอเข้าเที่ยวหลังก็เป็นอัตรา3ชั้นอย่างเดิมก็ทำในลักษณะนั้นนะครับก็ทำมาแล้วก็ได้ต่อให้ลูกศิษย์ได้ตีกันบ้างแล้วก็ทิ้งไปนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าในการบรรเลงทั่วๆไปเขาก็บรรเลงในอัตราจังหวะ3ชั้นกันแม้ว่าจะมีการประกวดเพลงสุดสงวนในทางเดี่ยวระนาดทุ้มเขาก็ใช้3ชั้นกันเพราะฉะนั้นทางที่เราทำเป็น6ชั้นกับ3ชั้นก็จะตีกันเฉพาะในกลุ่มนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้นำมาเผยแพร่ทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องการที่เราเรียกชื่อว่าอัตราจังหวะเนี่ย6ชั้นกับ4ชั้นมันก็เป็นคำเรียกที่มีกันทั้ง2อย่างนะครับบางสำนักหรือว่าครูบาอาจารย์บางท่านก็กำหนดเรียกชื่อว่า6ชั้นเพราะว่าเป็นการขยายเท่าตัวมาจากอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับก็เรียกว่า6ชั้นนะครับก็มีอย่างเช่นเพลงพม่า5ท่อน6ชั้นหรือว่ามันมีเพลงเดี่ยวอื่นๆที่มีเป็นทาง6ชั้นส่วนอีกบางสำนักหรือว่าบางกลุ่มครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเรียกว่า4ชั้นเพราะว่าการเรียกชื่ออัตราจังหวะของเพลงไทยเรามี2ชั้นเมื่อลดหลั่นไปทอนลงไปมันก็เป็นชั้นเดียวขยายขึ้นมามันก็เป็นอัตรา2ชั้นเมื่อขยายจาก2ชั้นขึ้นมาก็เป็น3ชั้นดังนั้นเมื่อขยายจาก3ชั้นขึ้นมาอีกทีนึงมันก็น่าจะเป็น4ชั้นนะก็จึงมีการเรียกกันทั้งอัตราจังหวะ4ชั้นและ6ชั้นความจริงแล้วก็คือเพลงในอัตราจังหวะเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่านิยมเรียกแตกต่างกันไปนะครับส่วนตรงนี้ถ้าจะให้ใช้ชื่ เป็นเชิงวิชาการส่วนมากก็จะใช้กันว่าอัตราจังหวะ4ชั้นขยายมาจาก3ชั้นก็เป็น4ชั้นก็เรียกว่าเพลงสุดสงวน4ชั้นก็ได้ครับนะมันมีลักษณะที่ทำออกมาเนี่ยก็อาจารย์นับว่าเป็นจุดสนใจก็ได้เพราะว่าแต่เดิมก็มีเดี่ยวสุดสงวนในอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับ
ในช่วงก่อนนะหมายถึงว่าที่ทำเนี่ยได้ทำมาตั้งก็หลายสิบปีแล้วนะครับอัตราจังหวะส่วนมากจะเป็น3ชั้นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยที่มีสำเนียงมอญพอเรามาทำเราก็คิดว่าออกสำเนียงมอญก็มีความไพเราะก็จะประพันธ์เป็นทางเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยก็สอดแทรกสำเนียงมอญเข้าไปบ้างนะครับให้มีสำเนียงมอญในส่วนที่ทำในทางนี้แต่เดิมที่ทำไว้ก็มีอยู่หลายแบบจะบอกว่าหลายเวอร์ชันก็ได้ในช่วงแรกก็เป็น4ชั้นกับ3ชั้นต่อมาก็ทำ4ชั้นแต่ว่าเป็น4ชั้นทั้งหมดแต่ว่าเป็นแนวแบบระนาดทุ้มปกติ4ชั้นทั้ง2เที่ยวทีนี้ได้เรียนปรึกษาคุณครูสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติท่านก็ให้แนวคิดว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ในทางเดี่ยวระนาดทุ้มเขาก็ตีกันทั่วๆไปเราน่าจะทำเป็นทางหวานนะก็คือให้มีความไพเราะตามลักษณะโครงสร้างของเพลงแต่เดิมก็เลยมาทำเป็นคนออกทางหวานซึ่งก็นำแนวคิดนั้นมาทำเป็นทางที่ได้ตีไปในครั้งนี้นะครับส่วนในลักษณะของเพลงก็เป็นการใช้สำนวนกลอนที่มีทั้งเป็นกลอนของระนาดทุ้มแล้วก็เป็นสำนวนเหมือนกับกึ่งทางหวานแต่มันก็ไม่ใช่ทางขับร้องนะครับแล้วก็มีทางทุ้มที่มีลีลาออกสนุกสนานปะปนกันนะให้ก็หมายถึงว่าให้มีอรรถรสหลายอย่างทั้งไพเราะน่าฟังสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นปนกันไปส่วนในเรื่องของการใช้จังหวะประกอบการบรรเลงเพลงนี้ซึ่งมีฉิ่งแล้วก็สองหน้าฉิ่งก็ตีปกตินะครับใช้ตีฉิ่งอัตราจังหวะ3ชั้นเพราะว่าถ้าขยายยืดไปเป็น4ชั้นหรือ6ชั้นมันก็จะทำให้เพลงมีความมองดูว่ามันช้าอาจจะยืดยากนะส่วนจังหวะหน้าทับที่ใช้2หน้าเนี่ยก็อาจจะตีได้ทั้งการยืดขยายนะเหมือนกับยืดขยายเพลงเช่นเดียวกันหรือว่าใช้หน้าทับของ2หน้าในอัตราจังหวะ3ชั้นก็ได้นะครับก็ลองตีดูว่าอย่างไหนจะเหมาะสมนะครับ2หน้าที่ใช้ตีนี่ก็เข้าตีแบบขยายแล้วก็ตีลุกไปกับทํานองเพลงบ้างอย่างเงี้ยก็ให้มีความเหมาะสมกลมกลืนไปนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะนำไปบรรเลงก็ต้องซ้อมกับเครื่องกับจังหวะทั้งจังหวะฉิ่งแล้วก็จังหวะหน้าทับนะครับให้มีความพอเหมาะพอดีส่วนในเรื่องแนวเนี่ยแนวเนื่องจากมันเป็นทางแบบที่เรียกว่าทางหวานมันก็ไม่ควรเร็วนักนะครับก็พอสำนวนที่เริ่มกระชับขึ้นแนวก็อาจจะเริ่มเร็วหรือว่าเร็วขึ้นมาเล็กน้อยให้เหมาะสมกับลีลาของทำนองเพลงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ทำนองเพลงมีความน่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับชมกิติทัศน์ผลงานเพลงในเพลงนี้นะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจต้องการจะศึกษาหรือต้องการจะนำไปบรรเลงบ้างก็ยินดีครับแต่ว่าในเรื่องของการบรรเลงเนี่ยอยากจะให้แนวทางว่าลักษณะของเพลงแต่ละเพลงถึงจะเป็นเพลงเดี่ยวในการบรรเลงมันก็มีความแตกต่างกันในลักษณะโครงสร้างแล้วก็ทำนองของเพลงเพลงนี้ทำมาในลักษณะของทางที่มีความหวานเรียบร้อยไพเราะอาจจะมีความนุ่มนวลบ้างก็ใช้เสียงและใช้ลีลานะครับให้เหมาะสมกับเพลงในส่วนที่เป็นทำนองที่มีความเริ่มกระชับกระฉับกระเฉงหรือว่าออกสนุกบ้างนะก็ขยับแนวให้เหมาะสมแล้วก็ทำให้ชัดเจนเสียงให้ควรเป็นเสียงของระนาดทุ้มที่มีลักษณะเฉพาะนะซึ่งจะแตกต่างจากระนาดเอกหรือว่าของวงเล็กซึ่งในเรื่องของเสียงระนาดทุ้มเนี่ยเราก็อาจจะศึกษาได้จากลักษณะการตีจากเกณฑ์ที่มีเผยแพร่อยู่แล้วบ้างนะในด้านวิชาการหรือว่าขององค์กรต่างๆนะครับคือทำให้เป็นเสียงระนาดทุ้มซึ่งแตกต่างจากเสียงของข้อมวงเล็กแตกต่างจากเสียงระนาดเอกนะครับแล้วก็
ลีลาจังหวะช่องไฟเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เกิดอารมณ์ของเพลงนะครับที่มีความอ่อนหวานไพเราะหรือสนุกสนานตรงนี้อยากจะให้บรรเลงให้มีเสียงที่มีความแตกต่างมีลีลาที่มีความแตกต่างแล้วก็เหมาะสมกับทำนองเพลงนะครับส่วนแนวไม่ควรเร็วนักถ้าเร็วเนี่ยนะการควบคุมเสียงการที่จะทำให้เสียงเป็นเสียงของระนาดทุ้มนะแล้วก็สำหรับฟังแล้วให้เกิดสุนทรียรสเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเราไม่เน้นบรรเลงเร็วนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงท่อนเดียวตีนิดเดียว ก็จบแล้วไม่ว่าจะประพันธ์ขยายเป็นอัตราจังหวะ4ชั้นมันก็เป็นเพลงสั้นเพราะฉะนั้นควรใช้แนวที่มีความเหมาะสม